เพื่อเพื่อเติมพวกแต่สายเราถึงนี่ไอ้ไหนอุตสาหกรรมเชียร์กับผมในยี่ห้อใบกองไอ้ดอกเลยไม่เคยอย่างนี้บ่าสมองค์ก้นบอกความสาความเนี่ยโรงเรียนดำน้อมในสกอร์ชลาดบ่าสมเคยกูที่นี่ยังเมื่อเพิ่งทาในการไปเชียร์กรองการดำน้อมบอกไปจะติดต่อสมัยจะหาสนามได้จนสายยูรอนไปในเรื่องการทำปีชีพีบซาการเงียประมาณบาจังพอดูชนะสำหรับโอนโอนเชียนิสัตคือเจียกะแบบโอนโอนเจอประลองบ่อดุกด้วยเจียกะอย่างเนี้ยชอบกันเนี้ยเจียกะลำไส้โตการศึกษาไม่ถึงกับระดับศึกษาสุภาษิตนี้ไอ้ดำเนินศึกษาเรียกท่าบ้านบางหลังเช่นห้อยมาบางกุ๊บบางกุ๊บไปเจาะบ้านตีมุ้ยคือใส่สักหาบ้านเลยแต่จีสะอาดทีเดียวเราท่าบ้านกุ๊บไปเจาะไว้ท่าจะยังเมื่อเคยนักน้องปะบัดกุ๊บดับผมบุ้ยคือใส่สักหาบ้านจีสะอาดทีเดียวจังจุ่มดีนักน้องใส่สักหาบ้านต้องอ่ะที่จุ่มเนี่ยทีเดียวเมียนวิกษาตุ้งเต๋อแบบสอดสั้นตัวน่าสั้นชมอกฟิลิโนกท้าเชียบาลจอร์น้าประชุษะแต่มันติดสอบไปกับซะตอนแต่ดีน้ำท้าตอนนี้คือที่มุกเชียได้บังเรียนในสกอร์เชียดของเชียดขาวได้เชียมุกเชียกระปุกทำเงินติดสายอย่างปัจจุบันมันเติร์นหนักกว่าตีปีสเต็มแต่สเต็มนี่ก็ที่วิสัยมุกได้รับถามว่าบางโยกจะตัดขลังบ้างขนมยุทธศาสตร์จัตเต้าคือกูปิจิอาคือการปิจิอาคือทำเรื่องใส่สเต็มจังสเต็มนี่ในสกอสระจิตเยอะมีปัญหาจะไว้ไปใช้เชียร์ในชีวิตศาสตร์ว่าเราเป็นดอกกระดาษจนดีสำนองเสือแบบสถาปัตยกรรมว่าพอมีวิชีสอดยอดได้ควบคุมปฏิทินวิชีศาสตร์ปฏิทินที่มีจุดใดฮะมีโครชิวศาสตร์ที่มีชีวิตศาสตร์ที่เรียกกับไปใช้ที่เรียกไปใช้กับวิชีบ่าไอ้นั่งจุดนี้ไหลทางที่เดียวเชียร์แต่อ้อนทันนักน้องวิสัยสแตมป์วิสัยสแตมป์และที่วิสัยมวยรับถามบ้านจุดจัตุรัสและที่วิสัยมีทิพย์สาบ่ามีทิพย์สาติใบคือยังสเกตเคยทารับถามบ้านเยอะก็บ้านอยู่ตลอดตัววิสัยกสกรรมน่าบอกจนบอกบ่าวิสัยนี่ก็ที่วิสัยมวยมีทิพย์สาแต่ส่วนจุดนี้คือคลักน้องวิสัยนั่งยังเคยทายังมีจุดนี้จุดช้าได้ไม่นำรายการประจำนะอุทธรไม่จะสักสักมาเลยหาตาปักสุเปย์นั่นคือมองใช้กับสกังจุดนี้ที่อาวัตจนบอดแต่ที่จุดนี้ก็คืออาวุธวัตในมูลฐานมาอาวัตในมูลฐานรอบเพื่อดาราธาบ้าคือวิมานจักรการนี้เอาหนักแข็งหนักรบหนักคุ้มฉันกับอาวัตมูลฐานคือที่การจำบัดมาฉันกับดาราเรียนเอาวัดจนบอดหรือก็เอาวัดมูลฐานที่ป้องกันเรื่องอะไรกันไอ้ดับมาไปชนะมดาอายุก็ถ้าเบอร์ยี่สิบสลับเป็ดคือสกอลอายุเรียนเป็ดมองประตูดาวหรือเป็ดช่วงจังตอนนั้นไปชนะนั้นแต่อายุบ้านสมบัตินี่ต้นเทียมนุ่งหรือก็หลับพอเล็กน้อยแต่ไปชนะสมไปดับไปเจาะสมจะถ้าไปชนะคือจะเป็นมวยยูได้บ้านมันคลายเด็ดเช่นขนมไปชนะนี่มีสมบัติพอสิชราแต่ยังมันเจ้ารุ่งจนเราถามบาร์ของการวัดเทินจุนลูกยังมีการประดับประดาวยังบ้านประดับประดาวนิสัตจับปีกมรดกไปยังบาร์เราถามบันเด็กบาร์สลบเต้ยังมันยังมีสักศักษาตรงจึงใบมือเนี้ยบาร์ยังมันประดับประดาวจริงเต้ยต้องหายจึงปีมือบาร์เราอยากไปมาไปชนะนะบ่ามีในทางมาชนะมาปอนเนี่ยมาปอนเนี่ยยังบ่าคนมาไพ่ได้เลยโจปีเมื่อไหร่บ่ากลายเป็นนั่งยังบางโจรมอภิวัตกีศักษาบ่ากีศักษาโดยบางจีบจีบจังคือยังมีเลยจีบจีบคุ้มเป็นจีจางตะไลรวมจังตีตังโต้จีเป็ดสันซอกบ่าสักเกิดระซอกบ่าอันเทวศักดิ์ท่านอาคิศักษาในติตังขมุยในบังกิงกองในแคดเสียนุแคดกระปงช้างบัตรบอกระโปงน้องอยากเป็นใครช้างนักเรียนเยาวัน
จูรุมอภิวัฒน์สมรถาบานบ่าไอ้คราวนึงเตียงนึงดักยังบ้านจูรุมក្នុងកិច្ចការងារសង្គមផងដែរកិច្ចការសង្គមសមរថាបានក្នុងកិច្ចការងារមស្ធរដូចជាយើងជួយកតោផាយើងកសាងសាលានៅខេត្តតកែងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីជួយដល់ក្មេងៗសិស្សានុសិស្សដែលមានការខ្វះខាតដូចជាការជួយរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រោមកម្រិតទៅតាមព្រះរាជអំណាចបានកសាងនៅជួយរួមឯដល់ដឹងថា COVID 19យើង3ឆ្នាំជាងនេះគឺថាជួយរួមបានពីគាត់ទៅតទិកណូឡូជីឬក៏ការវិវត្តលឿនមែនទែនក្នុងពេល COVID ហ្នឹងអាយុជួបឧបសគ្គទេនៅពេលការបរៀនតាមអនឡាញតាមអីជាដើមចុះទំនើបកម្មតិចណូឡូជីយើងដើរទៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទមានបញ្ហាអីបាទខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថានៅពេលដែលកម្ពុជារងផលពពាល់ជំងឺ Covid 19ហើយក្រោមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងការបដិបត្តិតាមប្រព័ន្ធ Digital គឺជាឱកាសមួយបាទហើយពេញនិយមកំពុងតែពេញនិយមហើយបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងមានការបដិបត្តិទាំងក្នុងថ្នាក់រៀនហើយយើងមានការប្រកបដោយតាមពីចំណាយបាទហើយយើងនឹងជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តដល់និស្សិតដែលនៅឆ្ងាយបាទនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ technology បាទដើម្បីជាមធ្យោបាយទំនើបកម្មក្នុងការប្រកបដោយមានដៃគូបរទេសប្រមាណដែរសម្រាប់សិស្សដែលត្រូវការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអាចមានទីនេះដំណងល្អយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអាចជំរាបបានថាសកលឆ្លៃគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់សាលាភេទអាស៊ានបាទយើងមកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំតមិញហើយយើងទៅតែចូលរួមប្រជុំថ្មីថ្មីនៅប្រទេសឡាវក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមឧស្សាហកម្មសកលសាលាភេទអាស៊ានបាទហើយយើងមានដៃគូច្រើននៅក្នុងអាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ដូចជានៅជប៉ុននៅកូរ៉េនៅឥណ្ឌានិងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងមានដៃគូហើយយើងក៏មានការប្រជុំនិស្សិតយើងទៅរៀននៅប្រទេសច្រើនរៀងរាល់ឆ្នាំទាំងនិស្សិតទាំងបុគ្គលិកយើងមានការប្រជុំទៅប្រទេសប្រចាំប្រទេសឥឡូវងាកទៅវិស័យសារព័ត៌មាននេះឃើញមានស្គាល់ជាឡៃមហាវិទ្យាល័យសារព័ត៌មានដែរតើម្ដងពេលនេះតំណការយ៉ាងម៉េចហើយឬក៏ឥឡូវមានអីអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតទេនៅពេលខាងមុខនេះតាមពិតវិស័យសារព័ត៌មានជាវិស័យមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាយីរូគឺប្រជាជនទូទាំងប្រភពលោកត្រូវការអ្នកណាក៏ត្រូវការព័ត៌មានដែរសម្រាប់ខ្ញុំជាគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគឺខ្ញុំស្វាគមន៍និស្សិតទាំងអស់ដែលមានបំណងសិក្សាវិស័យសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំមានសុតិធិនិយមថានៅពេលអនាគតនឹងមានធ្វើការសម្ដែងជំរុញបាទតកតនឹងច្បាប់របបសារព័ត៌មានដែលនឹងនាំឲ្យជំរុញឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតរបស់យើងជាពិសេសសិស្សានុសិស្សបាទងាកមករៀនវិស័យសារព័ត៌មានបាទច្រើនជាងបច្ចុប្បន្នមានរៀនហ្នឹងហើយបងយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជាវគ្គខ្លីៗជាសិក្ខាសាលាបាទហើយយើងនឹងត្រៀមក្នុងឆ្នាំសិក្សា2022-23នេះបាទជាមហាវិទ្យាល័យសាព័រមានតែយើងមានមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងសាព័រមានបាទ